้อมช่วยแตงโมไม่กลัวอำนาจมืดเป็นเขยเจ้าสัวเชื่อว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสำหรับฟลุ๊กเกิกพลนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ค่ะที่เรียกได้ว่าโลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานพอสมควรแถมยังมีผลงานในวงการมาไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหนังละครรวมถึงผลงานเพลงที่เจ้าตัวก็มีผลงานไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะนับว่าเป็นหนุ่มหล่อที่มีความสามารถล้นเหลือซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้ตามข่าวบ้านเมืองอยู่ตลอดรวมไปถึงเรื่องราวของนางเอกสาวที่หายตัวไปหลังล่องเรือเที่ยวกับเพื่อนอย่างสาวแตงโมนิดาค่ะซึ่งหนุ่มฟุกก็ค่อนข้างรู้จักเป็นอย่างดีและเคยร่วมงานกันอยู่บ้างหลังจากที่ทราบว่าเธอได้จากไปนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจของวงการและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงบ้านเราเป็นอย่างมากหลายคนค่ะยังคงติดใจถึงเรื่องสาเหตุการจากไปในครั้งนี้อยู่ไม่น้อยค่ะโดยทางหนุ่มฟุกได้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องที่เพื่อนๆอยู่ในเหตุการณ์บอกมาเชื่อถือได้มากแค่ไหนเพราะอย่างที่ได้ยินมาไม่คิดว่าใครจะสามารถทำอย่างที่เพื่อนๆได้กล่าวมาขณะที่เรือกำลังแล่นด้วยความเร็วซึ่งเจ้าตัวได้บอกว่าตนคิดภาพไม่ออกว่าถ้าเป็นแบบจริงๆต้องใช้ความพยายามมากๆและแทบเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต่อไปเพื่อจะหาความจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทางครอบครัวของสาวแตงโมนอกจากหนุ่มฟลุ๊กนะคะยังมีเพื่อนสนิทและเพื่อนๆในวงการหลายคนที่รักแล้วก็ติดตามสาวแตงโมมาตลอดรวมถึงสนับสนุนค่ะแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือกันอย่างดีค่ะเอาเป็นว่าก็ต้องรออัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปค่ะว่าจะเป็นปริศนาหรือว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงค่ะ